ฟังแบบง่ายๆเลย3วิ4วิพอเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ครับป้าระวังหูแตกนะครับผมบอกได้เลยว่าเสียงมันค่อนข้างกระหึ่มอันนี้ลองปรับเบสลงครับเดี๋ยวลองปรับเบสขึ้นใครหาลำโพงซาวบาร์ขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับแล้วบอกได้เลยว่าเอาไว้ดูหนังกับฟังเพลงเนี่ยอันนี้ผมแนะนำเลยกับ Creative Stress 360ออกใหม่มาล่าสุดกำลังขับนี่สุดยอดครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว Extreme IT ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอผมเหมือนเดิมครับรอบที่แล้วผมเพิ่งรีวิวเจ้าคาตานะ V2 ไปใช่ไหมครับตัวนั้นก็เรียกว่าราคาลำโพงซาวบาร์เนี่ยก็อยู่ประมาณ10,000กว่าบาทซึ่งกำลังขับหรือว่าเรื่องของเสียงเบสอะไรต่างๆเนี่ยมีการพัฒนาจากตัวคาตานะเวอร์ชันแรกไปค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่ว่าลำโพงตัวนั้นเนี่ยผมมองว่าเขาจูนคาแรคเตอร์เสียงเนี่ยออกสำหรับเกมมิ่งมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสเกลโหมดเอ่ยในเรื่องของด้านเล่นเกมอะไรต่างๆถือว่าจัดมาแจ่มถือว่าจัดมาดีนะครับแต่ว่าเจ้า Creative Straight 360ตัวนี้นะครับผมบอกก่อนเลยว่าเขาเกิดมาเพื่อเอาไว้ใช้งานกับพวกทีวีนะครับเอาไว้ใช้งานกับพวกเครื่องเล่นเกมคอนโซลซะมากกว่าอันนี้ตามความเข้าใจของผมเลยแล้วกันนะครับถามว่าสามารถเอาไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์ได้ไหมใช้งานได้แต่ถ้าให้ผมอยากจะแยกประเภทถ้าคุณใช้งานคอมพิวเตอร์ซื้อคาตานะแต่ถ้าคุณจะเอาไปใช้งานกับทีวีหรือว่าเครื่องเล่นเกมคอนโซลเนี่ยให้ซื้อตัว Straight ตัวนี้ไปนะครับเจ้าตัว Creative Straight 360ตัวนี้นะครับจะมีเรื่องของกำลังเสียงอะไรต่างๆเนี่ยมากกว่าตัว Straight ตัวเวอร์ชั่นปกติที่ผมเคยรีวิวไปทั้ง V1 V2 นะครับตอนนั้นก็เคยรีวิวไปแล้วตัวนั้นจะเป็นซาวบาร์ราคาถูกแต่ตัวนี้จะเป็นราคาที่เรียกว่า High End ขึ้นมานิดนึงซึ่งเซตนี้เนี่ยอยู่ที่ 8,990 บาทมันทำไมราคาถึงสูงขนาดนี้ผมบอกเลยว่าซาวบาร์ตัวนี้ครับเขามีเทคโนโลยี Dolby Atmos ครับ Dolby Atmos เนี่ยผมพูดเลยไม่ใช่ว่าลำโพงหรือว่าเครื่องเสียงทั่วไปเนี่ยจะสามารถทำงานใช้งานได้นะครับต้องมีพวกเรียกว่าใบเซอร์ติฟายหรือว่าตัวเครื่องที่มันรองรับนะครับเอาไว้ใช้งานกับพวก Apple TV Netflix HBO นะครับผม Max อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยมันก็สามารถรองรับใช้งานในส่วนตัวนี้ได้ซึ่งตัวระบบเสียงเนี่ยเขาจะมาเป็นแบบ 2.1 แต่ถ้าสมมุติใช้งานคู่กับตัว Dolby Atmos นะครับระบบเสียงเนี่ยเขาสามารถขับได้เป็น 5.1.2 ด้วยกันนะครับก็อารมณ์เหมือนกับเสียงเซอร์ราวรอบทิศทางก็เรียกว่าตามชื่อรุ่นเลย Straight 360เสียงเซอร์ราวรอบด้านนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าแจ่มมากตัวซาวบาร์นะครับผมบอกก่อนว่ามีกำลังขับอยู่ที่120วัตต์และสามารถพีคไปได้สูงสุดถึง240วัตต์ด้วยกันถือว่าจัดหนักจัดเต็มสำหรับในส่วนของซาวบาร์ตัวนี้จูนเสียงโทนเสียงเนี่ยจะมาในโทนกลางทุ้มนะครับโทนแหลมเนี่ยจะไม่ค่อยหนักมากมายสักเท่าไหร่แล้วก็ตัวเบสจะไม่ได้หนักแน่นเหมือนกับตัวคาตานะนะครับคือกลางทุ้มไม่ใช่ว่าเบสหนักนะครับสำหรับในส่วนของตัวนี้แต่ก็เรื่องของเบสอะไรต่างๆเนี่ยฟังก็ยังได้อรรถรสอะไรต่างๆที่เรียกว่าครบเต็มอิ่มนะครับตัวลำโพงครับซาวบาร์ผมให้ดูกันก่อนเลยขนาดความยาวของเขาถือว่ายาวไม่มากนะครับค่อนข้างสั้นเลยทีเดียวนะครับน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ30 40 50เซนไม่น่าเกิน50เซนนะ40ถึง50เซนประมาณนี้ตัวลำโพงครับเขาก็จะมีเหมือนกับคล้ายๆไฟที่เอาไว้บอกสถานะหน้าจออย่างตอนนี้ผมมิวเอาไว้อยู่ใช่ไหมครับก็สามารถปรับเพิ่มเสียงลดเสียงผ่านรีโมทนี่เนี่ยเปิดเพลงอยู่เสียงก็ประมาณนี้นะครับสามารถเลือกในเรื่องของตัวซอสเสียงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทีวีออปติคอล HDMI 1 HDMI 2หรือว่าจะเป็นในการเลือกบลูทูธเนี่ยสามารถปรับได้ทั้งหมดปรับโหมดเสียงนะครับคุณก็สามารถปรับแต่งโหมดเสียงได้นะครับก็เปิดเสียงพูดมาปั๊บ1ทีใช่ไหมครับแล้วก็ปรับโหมดรูปแบบเสียงว่าต้องการเสียงแบบไหนเสียงแบบไหนเสียงแบบทนเสียงแบบไหนอยู่ที่เราต้องการเซตเน้นดูหนังนะครับผมนี่หรือเน้นฟังเพลงเน้นอะไรต่างก็สามารถปรับได้ทั้งหมดตัวเบสนะครับสามารถปรับได้นี่ลดเสียงเบสเพิ่มเสียงเบสอะไรต่างๆสามารถเซตผ่านรีโมทได้แล้วก็สามารถเซตในเรื่องของเสียงโทนเสียงอะไรต่างๆผ่านรีโมทได้ครบๆเลยโดยที่ไม่ต้องต่อผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีใช้งานง่ายเพราะว่าถ้าสมมติเราไปใช้งานกับพวกทีวีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็คงที่จะเขียนมานั่งเข้าแอปนั่งปรับนู่นปรับนี่อะไรให้ยุ่งยากรีโมทตัวเดียวถือว่าจบนะครับโดยในเรื่องของการจ่ายไฟอะไรต่างๆอันนี้ผมบอกก่อนเลยว่าเจ้า Creative ตัวนี้ทำออกมาได้ดีอย่างนึงก็คือตัวซับวูฟเฟอร์เขาจะมาลิงก์กับตัวลำโพงตัวนี้นะครับอันนี้มันถือว่าเป็นข้อดีสำหรับผมเลยก็ว่าได้เพราะผมมี
ซาวบาร์ที่บ้านนะครับอยู่ยี่ห้อหนึ่งนะครับขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันตัวซาวูเฟอร์เนี่ยเขาจะเป็นแบบระบบเสียบปลั๊กครับพอมันเป็นระบบเสียบปลั๊กดังนั้นหมายความว่าตัวนี้กับตัวนี้มันจะลิงก์ผ่านสัญญาณใช่ไหมครับสัญญาณบลูทูธสัญญาณอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยเวลาฟังอยู่บางทีเบสจะชอบหายไปประมาณวิสองวิแล้วก็กลับมาติดใหม่หายไปวิสองวิแล้วก็กลับมาติดใหม่นะครับมันสัญญาณมันขาดสัญญาณมันหลุดทำให้หงุดหงิดมากแต่พอเขามาเป็นสายเชื่อมต่ออย่างเงี้ยครับเป็นสายที่เรียกว่าพ่วงสัญญาณมาจากตัวซาวบาร์เลยเนี่ยมันทำให้เบสเนี่ยออกได้แบบต่อเนื่องไร้ดีเลย์ด้วยนะครับแล้วก็สายเขามีความยาวมาให้ค่อนข้างพอสมควรไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียตัวตู้เบสจะไม่สามารถวางไกลมากได้แต่ข้อดีคือเสียงเบสจะไม่มีการหลุดสัญญาณไม่มีหายติดตลอดเวลานะครับตัวซาวบาร์ครับนี่ให้ดูกันก่อนเลยนะครับด้านบนตัวนี้ก็จะมีปุ่มควบคุมคอนโทรลนะครับมีโลโก้ Creative เอาไว้มีปุ่มเปิดเครื่องนะครับถ้ากดคาไว้ก็จะเป็นการแพริ่งตัวบลูทูธผ่านโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้รองรับบลูทูธ5เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวปุ่ม Volume Up Volume Down นะครับแล้วก็สามารถเลือกซอสได้ก็เลือกว่าจะเอาซอสพริกซอสมะเขือเทศเฮ้ยไม่ใช่ซอสในที่นี้ก็ซอสแบบออปติคอลบลูทูธหรือว่าเป็นแบบผ่าน HDMI นะครับเพราะว่าด้านหลังเขาก็จะมีพอร์ตการเชื่อมต่อที่เรียกว่าให้มาค่อนข้างเยอะตัวอะแดปเตอร์ไม่มีนะครับเสียบเป็นสายไฟเลี้ยง220โวลต์เลยการจ่ายไฟอะไรต่างๆอยู่ภายในตัวซาวบาร์นะครับตัวนี้ครับมี HDMI 1 HDMI 2นะครับ HDMI 3ตัวนี้ก็จะเป็นผ่านมาตรฐานตัว ARC ด้วยนะครับมีตัวรูเอาไว้เสียบแจ็คซับเอาท์นะครับแล้วก็ตัว USB อันนี้ก็เป็นการเซอร์วิสไว้เหมือนอัปเดตเฟิร์มแวร์อะไรต่างๆของตัวลำโพงนะครับแล้วก็ตัวออปติคอลอินแค่นี้เลยตัวลำโพงไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับไม่ได้เน้นแสงสีไม่ได้เน้นความสวยงามเน้นในเรื่องของพละกำลังเสียงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวซับวูเฟอร์ครับเป็นทรงที่เรียกว่าสูงมากนะครับให้ความสูงที่สูงโคตรๆอันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของการออกแบบภายในของตู้ลำโพงแต่ว่าดอกลำโพงจะอยู่ในช่วงประมาณเท่านี้ครับซึ่งเสียงเบสเนี่ยออกมาได้แบบค่อนข้างกระหึ่มพอสมควรนะครับอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเป็นแบบเบสกระแทกอะไรขนาดนั้นแต่เสียงถือว่าดีเอาไว้ดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่าเหลือเฟือเชื่อมต่อเสียงผ่านบลูทูธนะครับอันนี้ได้ระยะอยู่ไม่ไกลมากได้ประมาณเท่าไหร่จากตรงนี้ไปถึงห้องน้ำบ้านผมก็ 5-6 เมตรด้วยกันนะครับถ้าไกลเกิน6เมตรเนี่ยสัญญาณจะเริ่มแบบมีสะดุดมีกระตุกแล้วอันนี้ผมพูดเลยว่าน่าจะเป็นข้อเสียหนึ่งอย่างก็คือสัญญาณบลูทูธอาจจะไม่ไกลสักเท่าไหร่ถ้าคุณจะเชื่อมต่อแบบไร้สายอาจจะต้องอยู่ใกล้กับตัวลำโพงสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่า6เมตร8เมตรหลุดแล้วนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยที่ผมทดสอบมาเนาะก็พูดกันไปเยอะแล้วนะเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงเจ้าตัว Creative Straight 360ตัวนี้กันดูดีกว่านะครับว่าเสียงที่ได้รับเนี่ยจะเป็นอย่างไรฟังเพลงดูหนังไปรับชมกันเลยครับอ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบการเปิดเพลงใช้งานกันดูนะครับซึ่งตอนนี้ผมต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือเนาะเดี๋ยวลองฟังแบบง่ายๆดูเลย3วิ4วิพอเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ครับป้าระวังหูแตกนะครับบอกได้เลยว่าเสียงมันค่อนข้างกระหึ่มอาจจะเป็นเพราะในส่วนของตัวตู้ซับวูเฟอร์ที่เขามาเป็นแบบทรงสูงนะครับทำให้เรื่องของกำลังขับของเบสเนี่ยมาแบบมันจะเป็นแบบนุ่มๆแน่นๆนะครับไม่ได้มาเป็นแบบเป็นลูกอันเนี้ยมันอยู่ที่การดีไซน์เจ้าตู้ลำโพงด้วยนะครับหรือว่าเดี๋ยวเราไปลองฟังเพลงแบบไม่ติดลิขสิทธิ์ดูสักหน่อยนึงแล้วกันว่าจะเป็นยังไงครับอันนี้ลองปรับเบสลงครับเราปรับเบสขึ้นอันนี้ก็ประมาณนี้นะก็คือสามารถคอนโทรลอะไรต่างๆได้ง่ายแล้วก็เปลี่ยนอินพุตต่างๆมิวลำโพงปิดเปิดอะไรต่างๆค่อนข้างง่ายเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงแบบจัดหนักจัดเต็มเดี๋ยวลองอัดให้ฟังกันดูครับไปลองฟังกันเลยครับไปแล้วแต่ฉันยังอยู่ที่เก่าเธอเพื่อลืมเรื่องราวของเราฉันคงแพ้
ไปแล้วครับสำหรับการรีวิวเจ้าซาวบาร์เซตนี้นะครับอันนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าหลายๆคนก็จะแบบเฮ้ยสงสัยตัวนี้เราจะซื้อตัวไหนเห็นครีเอทีฟก็มีซาวบาร์หลายตัวอย่างส่วนตัวผมใช้ตัวคาตานะเวอร์ชัน1ใช่ไหมแล้วก็มีคาตานะเวอร์ชัน2แล้วก็มีตัวนี้คาตานะเวอร์ชัน1กับตัวนี้เนี่ยราคาผมคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกันเลยเพราะว่ารุ่นนี้นะครับราคาอยู่ที่ 8,290 บาทแต่การใช้งานผมพูดเลยนะครับว่ามันแตกต่างกันถ้าคุณจะเอาไปใช้งานทีวีเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่เล่นแบบนั่งไกลผมแนะนำในส่วนของตัว360รุ่นนี้เพราะเวทีเสียงมันจะกว้างกว่ามันเหมาะกับห้องใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าสำหรับในส่วนของตัวคาตานะเนี่ยผมมองว่ามันเป็นซาวบาร์คาแรคเตอร์ที่เอาไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์นะครับเน้นนั่งไกลเสียงสเตทอะไรต่างๆมันไม่ได้แบบห่างไปได้ไกลมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็เสียงเบสของตัวคาตานะจะใหญ่กว่าหนักกว่าแน่นกว่านะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบเลยถ้าเอาใช้งานกับคอมผมยังคงพูดยืนยันคำเดิมว่าไปทางตัวคาตานะแต่ถ้าสมมติเอามาใช้งานกับทีวีเล่นกับเครื่องเล่นเกมคอนโซลเรท360แบบไม่ต้องคิดเลยครับผมก็ฝากกันไว้ครับสำหรับวันนี้ทางผมนพ Extreme TV ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ